สู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะถึงช่วงที่2แล้วช่วงนี้เราจะพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดค่ะ024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะและคุณผู้ชมทางไลฟ์สดนะคะมีบางท่านมาทักทายแล้วสวัสดีด้วยนะคะคุณนวพัฒน์นะคะก็ให้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มผู้โชคดีกันอาจจะเป็นช่วงหน้านะคะเดี๋ยวลองดูนะก็ต้องกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ข้อมูลในไลฟ์สดเนี่ยขอให้ครบถ้วนด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สุ่มคุณขึ้นมานะคะอ่ะก็มาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับเม็ดแรกของวันนี้นะคะจากคุณนัทนะคะเกิดวันที่19กันยายนปี35ค่ะวันเสาร์เวลา 16:59 น.ถามเรื่องของดวงปี60ค่ะก็มีเรื่องของเงินสุขภาพและขายขนมทาโกะค่ะขนมทาโกะผมเห็นคนขายกันเยอะนะฮะอร่อยนะคะอาจารย์อร่อยก็ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ก็เป็นขนมที่มีกลิ่นอายต่างประเทศแต่ของคุณเนี่ยประเด็นไม่ได้ว่าจะต้องเป็นขนมไทยหรือว่าขนมเทศแต่ของคุณมีเงื่อนไขแบบนี้ครับหนึ่งเลยต้องมีบริการจัดส่ง อันที่สองจะเป็นการขายฝากตามจุดต่างๆก็ได้อันที่สองร้านรวงที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักอาจจะเป็นในตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆในห้างในมอลในพลาซ่าจึงจะสมรูปถ้าทำได้ก็ถือว่าถ้าทำได้ตามเงื่อนไขก็ถือว่าประกอบอาชีพนี้ได้ครับค่ะเงินกับสุขภาพค่ะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาสภาพคล่องอยู่ถ้าไม่มีหนี้มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินนะครับของคุณเนี่ยทำบุญในเรื่องของแสงสว่างทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่31พฤษภาคมปี14วันจันทร์ค่ะเวลาประมาณ1ทุ่มจะกู้เงินไปซ่อมบ้านนะคะจะสามารถทำได้ไหมทำช่วงไหนดีคะอาริต้องเป็นอะไรถึงจะกู้ได้ลองทายสิสีเป็นสีนะเป็นสีหรือเป็นเดทก็ได้แต่ว่าการกู้ยืมนะครับแล้วก็ในช่วงอายุย่างตอนนี้เพิ่งย่าง46แต่เหลืออีกไม่กี่เดือนครับเข้าย่าง47เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินมีและดาวการเงินก็เป็นมนตรีก็หมายถึงว่าน่าจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือฉะนั้นช่วงนี้เขาเรียกว่าจัดแต่งบัญชีให้สวยก่อนก็ได้นะครับอันนี้หมายถึงการกู้ในระบบแต่หมายถึงว่าถ้านอกระบบกับคนคุ้นเคยใกล้ชิดก็อาจจะเลยผ่านเข้าช่วงกลางปีไปแล้วครับมีโอกาสสมหวังค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทิพวรรณนะคะเกิดวันที่19พฤษภาคมปี07ตรงกับวันอังคารเวลาเป็นกลางวันนะคะปีนี้จะมีโชคไหมคะจะหมดหนี้สินหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของคู่ครองค่ะปีนี้จะมีโชคหรือไม่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง53นะถ้าถามถึงเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยทั้งปีจรและพื้นชะตาผมไม่เชียร์แต่ที่ผมเป็นห่วงจริงๆถ้าตอนนี้คุณทำงานไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือเป็นลูกจ้างอ่ะกรรมะเป็นกาลีนะก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องยังไม่ได้ดังใจนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งเข้าย่าง54ไปแล้วจะดีจริงๆต้องใช้เวลาถึงช่วงย่าง55ปีจอนี้ทำทางกับคนชรานะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสันเพชรนะคะเกิดวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์ปี33เวลา 5:51 น.ค่ะอาชีพอะไรที่เหมาะสมตอนนี้รับราชการเป็นปลัดอำเภออยู่ค่ะปลัดนะดาวอังคารนะครับก็ด้วยลักษณะงานนะคือความจริงก็มีพวกงานบุญงานบู๊ของคุณถ้าทำอาชีพประหลัดและเป็นลักษณะพวกงานวางแผนคนที่คอยปิดทองหลังพระถือว่าจะขับให้คุณโดดเด่นนะฉะนั้นในระยะยาวถือว่าดีแล้วก็ปีจรนี้เนี่ยเกณฑ์ในแง่ของการพิจารณาความดีความชอบเนี่ยก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณดวงขวัญเกิดวันที่22สิงหาคมปี06นะคะเวลา 04:00ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคะถามเรื่องของตอนนี้สุขภาพไม่ดีนะคะแล้วก็การงานการเงินช่วยบอกวิธีแก้ด้วยค่ะระวังช่วงของคุณเนี่ยถือว่ายังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับในระยะยาวเนี่ยก็เน้นเกี่ยวข้องกับพวกช่องท้องเลยนะโดยเฉพาะระบบภายในในเรื่องของระบบการขับถ่ายแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกทางเดินอาหารแต่ปีจรเนี่ยผมฝากนะช่วงหลังเนี่ยสำคัญนะช่วงหลังช่วงไขข้อกระดูกแล้วก็ภูมิแพ้ด้วย
ของคุณเนี่ยปีจอนี้แน่นอนฮะไม่สบายก็ต้องไปหาหมอส่วนการบูชาพระเคราะห์เพื่อเสริมชะตาของคุณเนี่ยถึงย่าง54ปีนี้ถึงจะเป็นปีสุดท้ายที่พระจันทร์เสวยก็ควรจะหาโอกาสครับไปเช่าพระปรางห้ามญาติถ้าสะดวกที่องค์พระปฐมเจดีย์ครับองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์นะพระคาถาก็คืออติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตะระสาวันละ15จบครับค่ะเงินงานเป็นไงบ้างคะในแง่ของงานถ้าถามว่าเกณฑ์โยกย้ายมีไหมตอบว่ามีแต่ว่านะครับจุดเด่นของการทำงานปีนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นแปลงในทางที่ดีขึ้น มีคนอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเนยนะคะเกิดวันที่30กันยายนปี13วันพุธนะคะเวลา 17:22 นค่ะถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์ที่กรุงเทพมหานครจ้ะแล้วก็ดวงปี60ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะตอนนี้ว่างงานค่ะ 17:22 วันพุธค่ะคือแน่นอน ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มก็เริ่มแย่มาตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีที่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วสถานการณ์โดยรวมเนี่ยจะค่อยๆคลี่คลายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาฮะจนถึงช่วงกลางปีแล้วก็โอกาสในเรื่องของการหางานถ้าคุณไม่เลือกงานนะถ้าคุณมองกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติที่มันลดต่ำลงหน่อยเนี่ยอย่างช้าเนี่ยผมว่าประมาณเดือนพฤษภาคมกลางๆพฤษภาไปแล้วเนี่ยมีโอกาสจะได้ข่าวดีนะครับเสริมชะตานิดนึงแล้วกันบริจาคทุนการศึกษาค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเอกนัทนะคะเกิดวันที่27มีนาคมปี11วันพุธกลางคืนนะคะงานธุรกิจการลงทุนทำอสังหาเกี่ยวกับน่าจะบ้านที่ดินค่ะอาจารย์จ้ะก็ตรงกับวันพุธเป็นพุธกลางคืนพุธกลางคืนทำธุรกิจอสังหาที่ดินดีหรือไม่ค่ะปีถ้าทำอยู่แล้วปีนี้เสาเป็นกาลีนะก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีแล้วมันสัมพันธ์ถึงเรือนเงินด้วยล้อกันนะฮะฉะนั้นปีนี้ก็บอกว่าอย่าขยับขยายหรือว่าลงทุนอะไรใหญ่ประคับประคองเพราะเกณฑ์งานก็ไม่ดีด้วยของคุณเนี่ยตอนนี้หาโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสได้ทำทางกับคนชราเนี่ยจะเป็นบ้านพักคนชราหรือแม้กระทั่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่เรามีโอกาสได้ประสบพบเจอยึดที่เลข10บาท10เหรียญ10ใบก็แบ่งปันนะครับจ้ะค่ะบ้านเลขที่ทับ35ค่ะแต่ในแง่ของเลขที่บ้านถือว่าโอเคนะฮะกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลท่านต่อไปเลยค่ะถ้าเราลืมว่าเคยบนบานศาลเก่าที่ไหนอะไรไว้นะคะคุณจะแก้ไขยังไงดีนะคะเกิดวันที่15ธันวาคมปี13วันอังคารเที่ยงตรงนะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำธุรกิจใหม่ทำเดือนไหนดีคะอาจารย์อันนี้เปรียบกับตัวผมแล้วกันสมมุติว่ากรณีถ้าผมนะถ้าผมเคยบนบานอะไรแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ลืมแต่ถ้าผมลืมนะถ้าผมลืมก็เคยมีบ้างก็จะตั้งใจสมมุติถ้าเราไปทำบุญใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นการร่วมเททองหล่อพระเป็นเจ้าภาพอุปสมบทภิกษุสามเณรเนี่ยก็จะตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวว่าถ้าในอดีตที่ผ่านมาตัวข้าพเจ้าเนี่ยได้เคยบนบานศาลเก่าที่ใดไว้และลืมนะครับหรือว่ายังไม่ได้ทำการแก้เนี่ยก็ขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่เราได้เคยไปบนบานศาลเก่าเอาไว้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาแต่อย่างที่เรียนพยายามนึกให้ได้พยายามนึกให้ออกก่อนในเบื้องต้นนะครับก็จะเริ่มทำธุรกิจใหม่เดือนไหนดีคะอาจารย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47เพราะเขาปีเนี่ยตกมหาอุดนี่มหาอุดก็หมายถึงว่าเจ้าของกิจการก็ได้เกณฑ์จะเริ่มทำในช่วงไหนค่ะความจริงเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่เสียนะเอาเมื่อพร้อมแต่ผมมองว่าน่าจะอยู่ช่วงประมาณกลางปีเนี่ยประมาณเมษาถึงมิถุนายนแต่ประเด็นสำคัญคือคุณต้องบอกผมว่าคุณจะทำอะไรอันนี้สำคัญกว่านะท่านต่อไปค่ะสำหรับทุกท่านด้วยนะคะเรื่องของอาชีพแทบบอกหน่อยว่าอยากทำอะไรหรือว่าทำอะไรอยู่เนี่ยจะดีมากเลยนะคะคุณสมชายค่ะเกิดวันพฤหัสที่12มกราคมปี21นะคะเวลา6โมงครึ่งตอนเช้าความรักสุขภาพและโชคลาภค่ะความรักสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรกาลีอ่ะไม่ดีอยู่แล้วนะและพื้นชะตาก็ไม่แข็งแรงในเรื่องของการเสี่ยงโชคฉะนั้นผมไม่เชียร์แต่ความรักหัวใจผมพูดแบบนี้นะฮะ คือกาลกิณีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่เหมือนกันค่ะแต่เป็นดาวอายุก
็คือถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องอาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกเลิกหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีนะหรือถ้ากรณียังโสดก็อาจจะมีคนที่เพิ่งเลิกลาจากคนรักเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราสุขภาพหลักๆนะฮะการทำงานของพวกระบบประสาทลำไส้กระดูกไขข้อและควรเช็คร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะช่องท้องค่ะสุขภาพเป็นไงคะอ๋อช่องท้องจ้ะนะท่านต่อไปค่ะคุณสมพรค่ะเกิดวันเสาร์ที่13มีนาคมปี14นะคะเวลา 5:59 นาทีจะได้ขายบ้านหลังเก่าและซื้อหลังใหม่ไหมคะพอดีใกล้จะถึงผมพูดแบบนี้นะให้ดีลคู่กันเลยนะให้ดีลคู่กันค่ะทั้งของเก่าและของใหม่รอยต่อระหว่างย่าง46กับ47ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยสมมุติว่าถ้าของเก่ายังไม่ปิดดีลเนี่ยของใหม่ถ้าเจอที่ถูกใจเนี่ยก็คือ1ก็ไปหาทำเลก่อนหรือแม้กระทั่งบางที่ถ้าดูน่าสนใจจริงๆแล้วมันจำเป็นจะต้องมัดจำไม่เป็นบางส่วนเนี่ยก็ฝากไว้พิจารณานะครับมันก็พอจะมีโอกาสเหมือนกันนะในเรื่องของการขายแล้วก็ได้มาซึ่งสิ่งใหม่แต่ถ้าจะให้เซฟไม่แค่มัดจำนะอย่าซื้อใหม่ก่อนที่จะขายได้แต่เกณฑ์การขายหลักทรัพย์ที่ดินมีอยู่แล้วคือในช่วงย่าง46และย่าง47ที่กำลังจะมาถึงขอให้ประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้สายแรกของเราวันนี้มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจากคุณอะไรคะยุพินยานิพิษค่ะคุณยุพินเหรอคะจ้ะค่ะนะคะคุณยุพินเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่7ธันวาคม2526ค่ะเวลาเกิดค่ะวันพุธกลางคืนเที่ยงคืนนะคะ7ธันวาคม26มันตรงกับวันพุธอยู่แล้วเกิดเที่ยงคืนของวันพุธเลยเหรอครับค่ะเกิดเที่ยงคืนค่ะประมาณเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นพฤหัสถูกไหมถูกค่ะโอเคถ้างั้นก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่จ้ะค่ะอันนี้ดวงของใครคะดวงของตัวเอค่ะจ้ะค่ะของคุณยุพินก็ถูกต้องฮะเป็นคนวันพุธกลางคืนตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34ตอนนี้มีปัญหาสุขภาพช่องท้องหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินบ้างหรือยังครับมีค่ะช่องท้องก็มีปวดหน้านะแล้วมีหนี้หรือยังถามจริงนะขณะนี้มีไหมฮะมีค่ะมีหนี้ค่ะเพิ่งเอารถมาใหม่ค่ะว้าวแต่พูดอยู่เสมอว่าเป็นหนี้แล้วได้ทรัพย์อย่างโอเคพูดง่ายๆว่าของคุณเนี่ยนะปีนี้ก็แน่นอนคุณการใช้จ่ายไม่โฟลว์เหมือนเดิมหรอกนะครับต้องรอให้ผ่านจนถึงช่วงปลายปีนี้ไปแล้วจึงจะเข้าที่เข้าทางนะครับช่องท้องให้ไปตรวจเช็คนะผมกลัวว่าจะมีพวกสิ่งแปลกปลอมค่ะค่ะนะโอเคอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับดวงชะตาในปีนี้ค่ะเป็นไงบ้างปี60เกิดจังหวัดอะไรอ่ะจ๊ะอะไรนะคะเกิดที่จังหวัดอะไรคะเกิดที่จังหวัดสกลนครนะคะสกลนครค่ะสักครู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเกิดหรือเปล่าคะเปล่าค่ะอยู่ที่จังหวัดอยุธยาค่ะว้าวโอเคดูโดยรวมแล้วกันนะเมื่อกี้เตือนไปแล้วหลักๆคือสุขภาพกับเรื่องของเงินของคุณเนี่ยจริงๆแล้วลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะพระราชสัปดีเนี่ยจะยกออกจากราศีเกิดในวันที่6กันยานะครับแต่ว่าโดยองค์รวมเนี่ยก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะอย่างปีที่ผ่านมาต้องเป็นถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จนะอยากได้อะไรก็ได้นะในสิ่งที่มุ่งหวังถูกไหมตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมาแต่เอาเป็นว่าพอเลยครึ่งปีหลังปีนี้แตะเบรกเบาๆหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแย่นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะแบบไม่เต็มร้อยเหมือนช่วงปีที่ผ่านมาผมฝากทำบุญเสริมอย่างนี้ละกันนอกจาก2เรื่องที่เตือนเงินกับสุขภาพแล้วของคุณเนี่ยช่วงนี้เลยบริจาคข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทำเลยน้ำท่าด้วยนะ2อย่างนะอาหารกระป๋องกับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทำเลยตอนนี้ได้เลยไม่ต้องรอแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือของคุณเนี่ยอยากให้เสริมชะตาพระเสาเสวยอายุจนถึงย่าง35ช่วงนี้ไปเช่าพระปางนาคปลกนะก็แล้วก็บริกรรมพระคาถาถ้าเป็นบทย่อก็โสมานะกะริฐาโทถ้าเป็นบทเต็มก็ยะโตหังพระคีนิอริยายะอะไรก็ได้ไปจนจบวันละ10จบค่ะใช่เขียนชื่อนามสกุลติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านด้วยค่ะ
นะโอเคกระชับชัดเจนนะโชคดีนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้ะเอาละค่ะเรามาสุ่มผู้โชคดีนะคะเอาแล้วนะคะต้องตื่นเต้นด้วยก็ผู้ที่ชมเราทางไลฟ์สดนะคะซึ่งเราได้มีกติกานะคะว่าถ้าใครกดไลค์กดแชร์นะคะและส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะเข้ามารวมถึงคำถามด้วยนะคะแหมหนูแอบเล่นโทรศัพท์ในเวลางานนะคะก็เราจะสุ่มผู้โชคดีนะมาตอบในรายการแต่หลักๆแล้วก็ยังเป็น SMS เหมือนเดิมนะคะวันนี้ยังไงดีคะอาจารย์ให้หนูรับผิดชอบไม่ใช่ให้หนูเลือกไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยหนูกำลังจะโยนให้แอดมินนะคะเพราะว่าแอดมินจะเป็นคนทราบนะคะว่าใครที่ทำตามกติกาได้บ้างวันนี้เราก็ให้กับท่านแรกเลยละกันนะคะคุณณวพัฒนะคะนี่ๆๆนะคะโชว์โทรศัพท์ใหม่เลยนะฮะไว้โทรศัพท์เสียค่ะอ้าวเร็วลูกอ้าวนี่ๆๆนะคะอ่ะคุณณวพัฒน์ท่านนี้ท่านนี้ชัดเจนมากเลยเห็นไหมคะโทรศัพท์ดีนะสวัสดีครับอาจารย์และคุณแพนะคะสวัสดีครับชื่อคุณณวพัฒนะคะเกิดคืนวันอังคารที่16มกราคมปี22ค่ะจ้าอันนี้ก็คือชัดเจนนะคะว่าเป็นตอนกลางคืนนะคะจะสอบถามลัคนาราศีค่ะเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะแต่บอกแค่ว่าเป็นช่วงกลางคืนถูกไหมลูกเป็นกลางคืนค่ะแล้วก็เดินทางปีนี้ครับจ้าเดี๋ยวผมเคลียร์เรื่องลัคนาก่อนค่ะถ้าไม่ได้มีการระบุเวลาเกิดที่ชัดเจนหรือยังน้อยเป็นช่วงเนี่ยติ๊บกันสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็เผาได้แต่ถ้าเกิดแบบโอ้ช่วงกลางคืน 6-7 ชั่วโมงเนี้ยมันมีโอกาสจะคลาดเคลื่อนก็เอาตามนี้ถ้าคุณไม่ล่วงรู้เวลาเกิดที่ชัดเจนก็ยึดถือการจัดแบ่งราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เป็นราศีมังกรนะก็คือยึดถือตามนี้ได้เลยนะครับก็ให้ผลที่ใกล้เคียงกันในแง่ของการพยากรณ์อันนี้เรื่องที่1จ้ะค่ะการเดินทางในปีนี้เป็นอย่างไรคะอ่ะฟังแล้วจะตกใจมีเกณฑ์เสียทรัพย์นะปีนี้แล้วก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อต่างประเทศหรือแม้กระทั่งเพื่อการเดินทางก็เป็นไปได้ของคุณเนี่ยซื้อมีดโกนนะชุดโกนหนวด8ด้ามหรือ8อันนะครับถวายพระสงฆ์สำหรับใช้ในการปลงผมนะและเกณฑ์เดินทางราหูเป็นสีก็มีโอกาสนะครับในเรื่องของการเดินทางไกลไปต่างประเทศและปีนี้ถ้าคุณทำงานอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยมีโอกาสได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องของการทำงานครับค่ะนะคะก็อันนี้จากคุณณวพัฒนะคะก็เดี๋ยวถ้าอย่างไรเรามีการสุ่มผู้โชคดีขึ้นมาอีกเราก็จะนำมาตอบเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ตอนนี้มีหลายท่านแล้วนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณปุญญวีนะคะเกิดวันพฤหัสที่14สิงหาคมปี12ค่ะเวลา 7:20 นาทีทำรับเหมาติดตั้งนั่งร้านนะคะแล้วก็อยากจะทราบเรื่องของการทำบุญเสริมบริวารค่ะ บริวารคืออย่างนี้ส่วนใหญ่แปลกนะฮะคนที่มีลูกน้องส่วนใหญ่ลูกน้องต้องตามใจแต่ของคุณเนี่ยคุณต้องตามใจลูกน้องนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาพอสมควรให้ใช้แรงงานต่างชาติเป็นหลักไม่ได้บอกคนไทยไม่ดีนะแต่ว่าในดวงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแน่นอนฮะในเรื่องของใบอนุญาตต้องมีให้ถูกต้องนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งอันที่สองแล้วการทำบุญเสริมบริวารเนี่ยเน้นในเรื่องของพวกของกินนะแบ่งปันแจกจ่ายพวกเด็กที่ยากไร้อาหารกลางวันอะไรพวกนี้ได้หมดส่วนในเรื่องของอาชีพนะอาชีพนี้พยายามสับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆให้ได้จึงจะสมรูปมากขึ้นถามว่าเด่นไหมไม่เด่นแต่ถ้าทำตามเงื่อนไขที่ผมเรียนเนี่ยก็อาจจะเพิ่มยอดหรือว่าเพิ่มรายได้มากขึ้นครับค่ะและบ้านเลขที่ทับ4ค่ะเลข4เนี่ยเป็นดาวศุกร์พระเคราะห์อยู่แล้วนะเชี่ยวชาญทางโลกพุทธครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณณัฐมานะคะเกิดวันศุกร์ที่15มิถุนายนปี2499นะคะเวลาเกิด 6:48 นาทีตอนเช้านะคะตรงกับวันศุกร์ทำอาชีพอะไรดีคะว่างมา1ปีแล้วลัคนาราศีเกิดที่ชลบุรีค่ะก็คือว่างมา1ปีเนี่ยกรรมะเป็นกาลีอยู่แล้วถอยหลังกลับไปก่อนอายุย่าง61ก็คือย่าง60เนี่ยกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนกรรมะก็ดวงไม่ค่อยโกหกอายุ61ผมคงจะแนะนำในส่วนของอาชีพที่เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าใช้วิชาชีพเฉพาะทางละกันนะครับค่ะคุณมีวัยวุฒิถ้าคุณชอบในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์นะถือว่าดีค่ะคุณมีประสบการณ์ถ้าคุณสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มี
เป็นลักษณะพวกงานคอนซัลท์ที่ปรึกษาอันนี้ก็ดีหรือถ้าทำธุรกิจโดยตรงก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสุขภาพสมุนไพรหยูกยาตรวจแผนไทยแพทย์แผนโบราณอะไรพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่เกณฑ์งานมันเสียผมอยากเน้นไม่อยากให้ลงทุนนะเน้นพวกเรียนใช้วิชาชีพเฉพาะทางผมถือว่าดีปีนี้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณตู่นะคะเกิดวันที่6เมษายนปี20ค่ะเวลา 7:40 นาทีวันพุธนะคะในปีนี้จะเป็นอย่างไรคะ6เมษายน20วันพุธใช่หรือไม่ใช่แล้วกี่โมงลูก 7:40 ค่ะวันพุธของคุณเนี่ยปีจรนี้นะครับพยายามเขาเรียกว่าพูดถึงงานก่อนนะมีโอกาสจะได้ลาภผลในเรื่องของการทำงานนะครับพยายามเข้าหาคนที่มีอำนาจแล้วก็โดยเฉพาะถ้าคุณมีนายหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นชายก็ได้หญิงก็ดี มีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ถ้าหมายถึงทำธุรกิจก็มีโอกาสจะได้ขยับขยายแต่ดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยและปีจรนี้ถวายชุดสังฆทานยานะครับก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรายังพูดคุยกันอยู่นะคะที่024960493-4นะคะแล้วก็ SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606พักสักครู่เดียวค่ะ